ประถมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนช่วงนี้นะคะคุณเป็นช่วงสุดท้ายแล้ว2ชั่วโมงนี่แป๊บเดียวเองนะคุณใช่ค่ะเป็นช่วงปัญญาสัทธาธรรมนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ถือว่าเป็น2หนุ่ม2มุมนะคะคุณที่มาจากเขาเรียกว่าอะไรมาจากอีสานสองอาชีพใช่สองอาชีพสองความแตกต่างในวันนี้ใช่ก็วันนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานเขาเรียกว่าบางท่านเนี่ยสงสัยว่างานในธุรกิจส่วนตัวกับงานข้าราชการเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบางท่านถือว่านะมาไขข้อข้องใจท่านแรกนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณมนชัยฤทธนสมบูรณ์นะคะอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะอีกท่านนึงเนี่ยถือว่ามาแต่ที่ชัยภูมิเลยมาจากอีสานบ้านเรานี่เองนะคะขอเรียนนะคะคุณเรียนเชิญคุณเริงเดชนะคะพิรมกิจนะคะปลัดเทศบาลตำบลห้วยแยนะคะจังหวัดชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีครับถือว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันใช่ก็อยากเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณมนชัยนะคะฤทธนสมบูรณ์เนี่ยขออนุญาตสอบถามไปประวัติก่อนนะคุณค่ะประวัติส่วนตัวพอสังเขตให้หน่อยค่ะว่ามีเป็นมาอย่างไรเอ่ยการศึกษาถึงได้มาทำงานในตรงจุดนี้ค่ะประวัติส่วนตัวจริงๆแล้วก็ผมก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับใช่ค่ะหลายอย่างด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จบ้างแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จบ้างค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตหนึ่งค่ะจริงๆแล้วก็การทำงานในส่วนของงานก็ส่วนมากจะเป็นงานรับเหมาค่ะนะครับทั่วไปตรงกับสายงานที่เรียนมาไหมคะครับก็จริงๆแล้วผมเรียนนิเทศศาสตร์นะครับจบที่ไหนคะอุบลราชธานีครับนิเทศศาสตร์ก็เหมือนกับเราที่ทำอยู่ครับก็เป็นผู้สื่อข่าวในส่วนหนึ่งนะครับทำธุรกิจหนังสือพิมพ์ด้วยแต่ก็จะพัดจะผูนะครับก็มาทำธุรกิจรับเหมารับเหมาก่อสร้างนะครับค่ะตอนนี้ก็ออฟฟิศก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะแล้วแบบนี้มีอุปสรรคไหมคะเพราะว่าเราเรียนอยู่กับนิเทศศาสตร์มาค่ะแล้วเรามาทำผมว่าเราก็เอามาประยุกต์ในส่วนของการทำงานด้วยนะครับการที่เป็นสื่อมวลชนอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพรีเซนต์งานPRงานตัวเองที่จะได้ในส่วนนี้การรับเหมาตรงนี้ด้วยนะครับก็คือว่าเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งก็การศึกษานะครับก็จบปริญญาตรีที่มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับใช่ค่ะแล้วเริ่มทำธุรกิจเนี่ยหลังจากที่เรียนจบหรือเปล่าเอ่ยเรียนจบใหม่ก็ทำเริ่มต้นก็หลังจะเรียนจบครับก็ทำบ้างก็ที่นำเรียนคือขาดทุนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตในการทำงานของผมเองนะครับในตัวส่วนที่เป็นรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมคะครับก็คือจบแล้วก็ทำงานตัวนี้เลยแต่ว่าพูดถึงนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายที่เรียนมาเลยใช่ไหมคะก็ไม่อย่าบอกว่าเกี่ยวข้องก็ไม่เกี่ยวข้องครับค่ะแต่เราก็ทำงานควบคู่ระหว่างทำสื่อมวลชนด้วยผมก็ทำสื่อมวลชนทั้งพิมพ์แล้วก็วิทยุนะครับวิทยุก็เคยจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพระเจริญนะครับก็มีรายการอยู่ตอนนี้ก็ยังมีรายการอยู่หรือตอนนี้ก็ไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาแล้วแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของที่ทำเกี่ยวกับสื่อโฆษณาต่างๆนี้ค่อนข้างที่จะพูดถึงนะดูหน้าตาพี่เขาแบบหล่อๆอาการเหมือนกันนะขอบคุณครับค่ะแล้วพูดถึงในเรื่องของวิธีการในการทำธุรกิจของคุณมนชัยเนี่ยที่ให้อยู่อย่างมั่นคงเนี่ยมีกลยุทธ์ในการต่อสู้อย่างไรเอ่ยการทำธุรกิจกลยุทธ์ในการทำธุรกิจตอนนี้การแข่งขันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจอื่นๆเยอะแยะนะครับก็มีการแข่งขันกันสูงมากค่ะนะครับเพราะว่าการแข่งขันตัวนี้ก็อยู่ที่ความพร้อมของบริษัทด้วยนะครับอยู่ที่ทีมงานนะครับแล้วที่อยู่ที่ว่าเราเข้าถึงงานไหมนะครับส่วนใหญ่ก็การแข่งขันตรงนี้ก็พูดง่ายว่าเราก็จะมาเจออุปสรรคเรื่องของบริษัทแม่ที่เขามีความพร้อมกว่าเราซึ่งเราเป็นบริษัทเล็กๆนะครับไปซับอีกทีนึงก็ไปซับส่วนหนึ่งหรือเราก็ดีลงานตรงส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับ
บริษัทเล็กๆที่จะต้องไปแข่งขันในเขาเรียกว่าในยุทธจักรการรับเหมานะครับแล้วในช่วงสภาวะเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ถ้าพูดก็คือชะงักงานว่างั้นแล้วมีอุปสรรคในการที่ว่าเราทำรับเหมาก่อสร้างค่ะจะมีธรรมะอะไรที่จะช่วยให้ทำให้ช่วงเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่เรามีกำไรที่จะฮึดสู้ต่อไปช่วงนี้ก็ถือว่าหนักนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีในส่วนที่ต้องต่อสู้เรื่องเศรษฐกิจแล้วตอนนี้เม็ดเงินนะครับเม็ดเงินที่จะลงสู่ระบบนี้ก็ยังถือว่ายังน้อยของประเทศไทยนะครับก็มีปัญหาในการที่จะการประมูลแข่งขันการรับเหมานี่ก็จะแย่งชิงกันบริษัทไหนที่มีความพร้อมกว่าก็จะมีโอกาสได้รับส่วนนั้นไปนะครับสำหรับบริษัทเล็กๆเราก็ในส่วนที่ทำตอนนี้ก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นหลายๆบริษัทเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มในการอัตราการต่อรองในการที่จะไปสู่เป้าหมายก็มีพลังขึ้นนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เนาะคุณเป็นช่วงที่แบบว่าคล้ายๆแบบว่าต้องช่วยกันใช่แล้วก็เศรษฐกิจที่แบบว่าก็บ้านเรือนก็ขึ้นมาเยอะนะใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการต่อสู้กันมากขึ้นแล้วก็แข่งแย่งเพื่อที่จะได้โครงการนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับผมก็จากที่เคยเป็นบางครั้งอาจจะเป็นคู่แข่งทางการค้าแต่ณสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ต้องมาร่วมมือกันเพื่อที่จะแข่งกับกลุ่มที่ใหญ่กว่าครับก็อันนี้เป็นปัจจัยหลักในการที่จะนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จนะครับถ้าเราไม่มีบริษัทในทีมงานบริษัทในเครือข่ายที่ตอนนี้ก็ถือว่าในส่วนของพวกผมก็มีมากพอสมควรนะครับเป็นร้อยบริษัทนะครับที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพลังส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นความสามัคคีที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จในการที่จะเข้าไปได้รับการไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือจากทางภาครัฐภาคเอกชนตรงนี้นะครับถือว่ามีทีมงานที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฟังผู้บัญชาการ เพราะว่าบางทีส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีความสามัคคีกันส่วนมากจะไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็นี่ก็มีผลใช่ไหมคะครับใช่ครับใช่มาฟังอีกท่านหนึ่งบ้างอีกท่านหนึ่งนี่เป็นข้าราชการไม่น่าเชื่อว่าสองท่านนี้จะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันที่สนิทกันด้วยอาจจะเวลาอาจจะไม่ตรงกันค่ะแต่ท่านผู้ชมคะว่าเขาสนิทกันมากค่ะก็อยากให้คุณเรืองเดชเนี่ยคะอธิบายเขาเรียกว่าประวัติส่วนตัวให้การศึกษามาให้นิดนึงค่ะว่าเป็นมายังไงถึงได้มาอยู่ในดำรงตำแหน่งนี้ค่ะอ๋อก็จริงๆแล้วจบปริญญาตรีที่รามคำแหงนะครับค่ะแล้วก็จบโทที่มอขอนแก่นค่ะค่ะนะครับก็สอบบรรจุช่วงปี39แล้วก็บรรจุปี41นะครับค่ะก็ทำปฏิบัติหน้าที่มา16ปีละนึกว่าเพิ่งจบใหม่ๆในการดำรงตำแหน่งปลัดครับผมนึกว่าเพิ่งจบใหม่ๆนะคะคุณเพราะหน้ายังวัยรุ่นอยู่แสดงว่าเรียนเก่งนะเนี่ยเรียนเก่งนะเรียนเก่งจบปุ๊บก็ครับก็มีประสบการณ์เรื่องอยู่บริษัทอยู่5ปีนะครับทำอยู่โอสุสภาเป็นบินซิลนะครับแล้วก็สอบบรรจุไว้แล้วก็ไปบรรจุจริงๆแล้วก็คือการเข้ามาทําหน้าที่ของปลัดเทศบาลหรือปลัดอบต.ครั้งแรกนะครับก็เพื่อจะอยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คือส่วนนี้เป็นส่วนของท้องถิ่นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเรามีส่วนกลางส่วนภูมิภาคอําเภอจังหวัดตอนนี้มี2ส่วนท้องถิ่นที่สามารถที่จะตอบสนองปัญหาพี่น้องประชาชนได้ดีนะครับก็เลยเลือกที่จะบรรจุสอบตำแหน่งนี้นะครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นบ้านเกิดไหมคะจังหวัดชัยภูมิที่ดำรงตำแหน่งตอนนี้ครับครับก็บ้านเกิดครับถือว่าจบแล้วแล้วก็เขาเรียกว่ามาสอบบรรจุแล้วก็ถือว่ามีใจรักนะ มีใจรักตรงที่ว่าอยากช่วยเหลือประชาชนอยากช่วยเหลือบ้านเมืองของเราให้มีความสงบสุขเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นเซลใช่ไหมคะคุณครับซึ่งจริงๆแล้วมันแปลกนะคนอย่างตัวเราเองเราเป็นคนสุรินทร์นะโอกาสที่จะได้กลับบ้านเนี่ยยากมากแต่ว่าเขาโชคดีมากถือว่าท่านโชคดีในการที่จะได้กลับบ้านแล้วแถมได้พัฒนาบ้านของตัวเองด้วยถือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่อยากช่วยเหลือประชาชนจริงๆแล้วมีเยอะเหมือนกันนะแต่ในแง่สองง่ามสองมุมอันนี้คุณเรืองเดชนะคะขออนุญาตถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะคะคุณเรืองเดชพี่รมกิจเนี่ยบางสิ่งเนี่ยเคยได้ยินไหมคะว่าข้าราชการอาจจะเคยแบบ
ทำในสิ่งที่ไม่ดีไปเนี่ยเรามีความคิดเห็นยังไงเอ่ยเหมือนแต่ว่าในเรื่องอันนี้พูดได้เนาะในเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับเงินทองบ้างหรือว่าเกี่ยวกับการเอาเปรียบประชาชนเนี่ยคือจริงๆแล้วผมว่าเรื่องการพูดถึงเรื่องการทุจริตเนาะเรื่องการรับเงินใต้โต๊ะบนโต๊ะอะไรต่างๆก็คือถือว่ามันเป็นเรื่องคุณธรรมในจิตใจนะครับเรื่องการสั่งสมมาหรือการเข้าถึงพุทธศาสนาหรือการเข้าวัดฟังธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าจริงๆเราคนไทยเนี่ยต้องมีในส่วนของทุกศาสนาแหละส่วนให้ทุกคนเป็นคนดีแต่ว่าในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือในเรื่องการรับเงินรับอะไรนี่ก็คือเราเห็นประโยชน์ประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วการประมูลงานการจัดซื้อจ้างเนี่ยเราทำถูกขั้นตอนแล้วก็ให้มีการประกวดแข่งขันกันให้เต็มที่นะครับและที่สำคัญก็เป็นบ้านเราด้วยบ้านเราเองด้วยนะคะถือว่าเอาเป็นแบบอย่างนะคะคุณแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าปลาตัวเดียวเน่าหมดทั้งคล่องเลยก็ถือว่าน่าสงสารนะบางท่านเนี่ยอันนี้ขอยกตัวอย่างเลยบางท่านที่ดำรงตำแหน่งตำรวจเนาะค่ะคุณบางท่านก็บอกว่าทำงานดีมากแต่จริงๆแล้วประชาชนก็มองในแง่ที่แบบว่าเสี่ยงหมดเลยถือว่านะก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเขาเรียกว่ามองคนก็มองที่ผลงานมองการดำรงตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเนี่ยอยากให้มองลึกๆว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างในส่วนของแท็กซี่บ้างอ่ะยกตัวอย่างช่วงนี้ซึ่งกำลังฮิตเลยข่าวแท็กซี่ใช่ใช่ก็คือบางท่านเนี่ยคือน่าสงสารนะเวลาขึ้นรถไปเนี่ยบางทีแบบว่าเปิดว่างแต่ไม่ไปนะเอาในเรื่องของดิฉันโดนบ่อยมากเปิดว่างแต่ไม่ไปแต่ดิฉันอยากถามว่าเปิดทำไมคะก็คือไม่ไปดีกว่าไหมก็คือนอนอยู่บ้านดีกว่าพักผ่อนแต่ตัวนี้ก็คือปิดดีกว่าไหมเราจะได้ไม่ต้องโบกปิดดีกว่าหลายคนแต่ก็อยากฝากคุณผู้ชมตรงที่ว่าคืองานอะไรก็ช่างอ่ะคือให้มองที่ผลงานมองที่จิตใจมองที่แบบว่ามองลึกลงไปดีกว่าอย่าไปตัดสินคนด้วยอ่ะปลาเน่าตัวเดียวปลาตัวเดียวเน่าท้องคล่องอย่าไปมองอย่างนั้นดีกว่าและอีกอย่างการเรียนนะคะบางครั้งนี่เรียนไม่จำเป็นจะต้องว่าจบตรงที่เราเรียนมาบางครั้งความถนัดของเราอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ใช่ก็นะพูดถึงก็ใกล้ถึงเวลาแล้วก็อยากให้คุณมนชัยนะคะฝากในการเขาเรียกว่าอะไรการทำงานในการนำหลักธรรมเนี่ยมาประยุกต์ในการใช้ประกอบธุรกิจอย่างไรเอ่ยครับก็ถือว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับเหมาหรือธุรกิจอื่นๆครับหลักสำคัญที่ถ้าเรายึดหลักคุณธรรมความถูกต้องคือเป็นหลักในการที่จะบริหารอยู่แล้วนะครับพวกเราก็มีเป้าหมายในการที่จะนำบริษัทสีขาวซึ่งเป็นบริษัทที่จะร่วมไม้ร่วมมือในการพัฒนาประเทศลงสู่ท้องถิ่นคือเป็นบริษัทที่พูดง่ายว่าเป็นบริษัทที่ยอมรับในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ให้เป็นบริษัทสีขาวตอนนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะสนับสนุนในส่วนของบริษัทสีขาวโดยเอาคุณธรรมล้วนๆนะครับเข้ามาประยุกต์เข้ามาใช้ในการที่จะดำเนินของบริษัทนั้นๆนะครับเพื่อเป็นบริษัทที่เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบของปลอดคอร์รัปชันใช่ครับครับตอนนี้คือจะเป็นหลักหนึ่งที่จะนำตัวอย่างดีๆอย่างนี้ไปสู่สังคมของบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าการทุจริตมันมีทุกวงการนะครับต้องยอมรับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาของการทุจริตนี้ต้นมาจากไหนนะครับเราจะแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุนะครับอันนี้ก็จะนำในส่วนของหลักธรรมในส่วนของความรักใคร่สามัคคีหรือคุณธรรมนะครับคุณธรรมที่จะนำมาใช้ร่วมกับการทำธุรกิจไปประกอบไปด้วยนะครับมาที่ท่านปลัดบ้างท่านปลัดนี่มีหลักธรรมมาประยุกต์ในการใช้ในส่วนราชการไหมคะครับก็คือการทำราชการเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้รวยะนะครับอย่างน้อยที่สุดคือเราก็พออยู่พอกินพอเพียงะนะครับแล้วก็ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานะนะครับแล้วก็เอาประชาชนเป็นที่ตั้งก็คือทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนและคนในประเทศของเรานะครับทีนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในส่วนของระบบเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมันเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาด้วยนะครับถ้าเรามองเรื่องการศึกษาแล้วก็ปรับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเหมือนกับรัฐบาลของคนหนึ่งประยุทธ์นะคะท่านเนี่ยก็คือคุณธรรม12ประการเนี่ยก็คือตรงแล้วทีนี้คือในส่วนของการศึกษาในระดับอำเภอจังหวัดหรือหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากไปเน้นเรื่องของการศึกษามากขึ้นแล้วคุณธรรมจริยธรรมครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือในส่วนของการทำงานเนี่ยถ้าเรายึดหลักเรื่องความพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เรื่องของ หลักธรรม
นะครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้แล้วก็มาใช้ในการทำงานเนี่ยผมคิดว่าประเทศชาติของเราคงเจริญก้าวหน้าไปแล้วก็เยาวชนรุ่นหลังก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ดำรงชีวิตอะไรต่างๆนะครับก็ขอบค่ะครับขอบคุณค่ะใช่ก็พูดถึงก็อยากให้ฝากข้อคิดกับคุณผู้ชมนิดนึงนะว่ามีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างไรเอ่ยว่าจะมีวิธีการอย่างไรเนี่ยค่ะครับก็คือหลักที่ผมนำมาใช้แล้วก็เราทั่วไปน่าจะใช้คือหลักความพอเพียงนะครับครับแล้วก็ทุกวันนี้ปัญหาเยอะนะครับในสังคมสิ่งที่เราต้องปรับใช้คือเรื่องของการปล่อยวางหลักของศาสนานะครับปล่อยวางคือปัญหาเยอะเราก็ต้องมีวิธีคิดแล้วก็แก้ในส่วนโดยเอาหลักธรรมมาใช้นะครับมาใช้ที่จะปรับใช้ในชีวิตของเราพรหมวิหารสี่ครับครับแล้วคุณมุนชัยล่ะคะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนชอบทำบุญนะครับบอกตรงก็ชอบทำบุญไหว้พระทุกวันนะครับเราก็ใช้หลักส่วนหนึ่งก็คือผมมีหันศีลในการบริหารด้วยนะครับในส่วนของหลักๆก็อยากฝากว่าคนเรานะครับไม่ใช่ดีแต่ต้นกำเนิดนะครับคนเราสามารถดีได้ที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาแล้วก็หาสิ่งดีในส่วนของธรรมะเข้ามาประกอบในการประกอบอาชีพก็จะทำให้ครับก็จะทำให้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จนะครับในชีวิตด้วยไปได้ดีจริงๆแล้วก็ตัวเองก็ตั้งมั่นว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เกิดมาตอนนี้ในเมื่อการธุรกิจการงานเราประสบความสำเร็จตรงนี้ก็จะนำไปสู่ช่วยสังคมในส่วนหนึ่งช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยสังคมด้วยนะครับอันนี้คือผมเองก็ตั้งใจแล้วก็ภาวนาตนไว้ว่าหลังจากที่งานโครงการสำเร็จที่จะไม่กี่วันนะครับคงไม่นานตัวนี้ก็จะนำในส่วนหนึ่งที่ผลกำไรผลกำไรจะนำไปพัฒนาแล้วก็ไปช่วยสังคมในทางตรงและทางอ้อมด้วยนะครับก็เป็นการทดแทนแผ่นดินเกิดครับผมใช่ครับทั้งสองท่านเลยนะคะเพราะว่าอย่างคุณเรืองยศนี่ขออภัยค่ะคุณเรืองเดชนะคะก็จะเป็นท่านปลัดก็จะใช้แบบว่าความพอเพียงค่ะจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ปล่อยวางนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยที่เสียสละเวลาอันมีค่านะคะคุณมนชัยฤทธนาสมบูรณ์นะคะแล้วก็ท่านปลัดเทศบาลตำบลห้วยเยนะคะคุณเริงเดชพิลมกิจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับก็เนื่องจากเวลาจำกัดนะคะแต่ว่าแขกรับเชิญเราค่อนข้างที่จะมีข้อมูลเยอะถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะร่วมมารับเชิญในรายการอีกครั้งนึงค่ะค่ะสำหรับรายการทำข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะคะก็จบลงแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะดิฉันพินัชการทองพัวค่ะและดิฉันรัชนีดัทุยวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะ